วัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกครั้งนะครับแฟนเพจตอนนี้เราอยู่ที่หัวหินแล้วแล้วก็อยู่ที่โรงแรมที่เราได้พักตรงนี้ส่วนจะเป็นไงเดี๋ยวให้น้องๆเป็นผู้พรีเซนต์นะครับใครมาเปิดเราเอ่ยสวัสดีค่ะพระสายอุ๊ยอ้อนสวยชนะฮ่าตาตาอลิซาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งนะครับว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันที่โรงแรมหัวหินชื่อว่าโนเมเทลหัวหินโอเคก็ตอนนี้เราอยู่ที่โนเทลหัวหินนะฮะโนเทลรีสอร์ทแอนด์สปาหัวหินแล้วก็โรงแรมนี้วันนี้ก็เป็นฟอร์เทเวลของประเทศไทยคือช่วงสงกรานต์ก็มีฮาไลท์พิเศษพิเศษนะครับเดี๋ยวให้น้องฟ้าใสคนอธิบายมันจะจัด3วันค่ะวันที่12ถึงวันที่15แล้วเดี๋ยวเราจะไปปาร์ตี้โฟมกันตอน5โมงว้าวมีปาร์ตี้โฟมด้วยแล้วมีกิจกรรมอะไรดีๆอีกมั้งคะแล้วมันก็จะมีพวก outdoor มูฟวี่แล้วก็ beauty talent show มีทั้งหมด3วันนะคะไป beauty talent show กับไปเล่นน้ำว่ายน้ำนี่ก็มีkids club ด้วยที่มันมีบ้านมอนที่ใหญ่ที่สุดมีบ้านอะไรที่ใหญ่ที่สุดนะคะบ้านบอลบ้านบอลอ๋อยเดี๋ยวเราต้องพาเพื่อนๆไปชมบ้านบอลกันหน่อยแล้วนี่ก็จะเป็นอาหารของแฮปเฟสติวัลนี้อ๋อก็จะเป็นเมนู2กานะคะตั้งแต่12แล้วมีเมนูที่ดีด้วยในตู้เดงของเรานั้นฟ้าใสแล้วอาตาลิซาพาเพื่อนๆชมโรงแรมโนเวเทลในห้องที่หนูพุกสิคะแล้วมันจะมีทะเลออกกันลูกก็ได้วิวทะเลเลยนะคะอ๋อเตียงนอนทิ้งซ้ายมีอะไรอยู่ในตู้เย็นอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบดิสต้อนรับเข้าโรงแรมมีอะไรคะมีค่ะว้าวน่ากินเนี่ยอยากกินมีของกินของเล่นเด้งของเด็กด้วยช็อกโกแลตผมอยากกินปกติเมื่อกี้เราก็จะเจอวอเตอร์เวลคัมนะครับตอนนี้เราก็เจอขนมในตู้เย็นใช่โนเทลก็ทำไว้น่ารักทีเดียวนะครับสวยอยากกินว่ะก็จะเป็นห้องที่สั่งอาหารขึ้นมาทานบนโต๊ะจะให้น้องฟ้าเป็นคนอธิบายรีวิวต่อไปมีเลยคะอันนี้มันจะเป็นเมนูอาหารต้องเดสเซอร์ทแล้วก็เคสเมนูโอ้อยากกินมากครับที่เราสั่งขึ้นมากินได้และเดี๋ยวก็อย่างนี้ก็มีเสร็จตาต้าเลยสิครับเนี่ยครับก็มีขนมมีเดสเซอร์ทมีไอศกรีมที่หนูชื่นชอบชอบไอศกรีมก็จะมีบริการสปาด้วยมีบอดี้สปาคุณยายหนูชอบคุณยายหนูชอบสปานะคะว้าวแล้วมีพิซซ่าอีกต่างหากพิซซ่าชอบกินแล้วมันก็จะมีพวกเด็กก็ทำได้มีสปาเด็กก็ทำได้ดูนะคะเพื่อนๆมีสปาเด็กด้วยเดี๋ยวจะให้ตาต้าลิซ่าแล้วขอสายเป็นเพสแล้วมันก็จะเป็นเหมือน Little Piece of Heaven ก็คือแพ็กเกจของแม่กับลูกนี่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวหนูได้ลองแล้วสิคะดูสิมีสไลเดอร์ด้วยอันนี้ก็เป็นบ้านบอลที่หนูพูดไปไม่กี่ค่ะบ้านบอลเรายังไม่ได้ขึ้นไปเลยโอเคนะฮะเดี๋ยวให้ฟ้าใสและอลิซาตาต้าพาไปชมบ้านบอลโอเคจะผมอยากว่ายน้ำมาได้เลยก็จากการที่ดูในห้องโรงแรมก็ถือว่าสะอาดจัดเพนชั่นได้สวยทีเดียวนะครับก็มีอะไรเซอร์ไพรส์น่ารักกุ๊กกิ๊กเยอะทีเดียวมันมีช่องให้ดูด้วยค่ะว่ามันต้องเกิดมันต้องกดขอดูได้ไหมคะอ๋อโอเค31ช่องนะคะไหนเราไปชมวิวข้างนอกว่าเป็นยังไงอยากขับมาแล้วโอ้มีทะเลด้วยตาตาลิซ่าพาเพื่อนๆ เข้าไปชมเป็นไงครับห้องได้อยู่ติดทะเลเลยนะถือว่าเป็นขนาดใหญ่พอสมควรนะครับและอย่างที่บอกไว้ตอนนี้เราอยู่ที่เพนท์เฮาส์นะคะชั้นบนสุดของโนวาเทลนะฮะเป็นห้องพิเศษนิดนึงมีแค่3ห้องเท่านั้นของโรงแรมนะฮะก็คือเพนท์เฮาส์โนวาที่นี่ใช่เรือตากว่าน้ำครับผมไม่กล้ากระโดดเลยล่ะครับจะกระโดดไปให้ถึงฝั่งเลยอันนั้นจะเป็นสไลเดอร์ค่ะของโรงแรมนี้ก็คือคนไหนเป็นคนเลือกคะพี่ฟ้า
รงแรมนี้มากป้าใสเป็นคนเรียกโรงแรมนี้ให้พวกเราในคลิปดูสิคะมีโต๊ะด้วยแล้วก็มีโต๊ะนั่งดิ้งสองคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมไหนว้าวบ้านของบาสเกตบอลตรงนู้นบ้านคนที่เขียวๆเห็นไหมเพื่อนๆครับสวยไหมบาสบอลจากมุมมองด้านสูงก็ดูว่าสระว่ายน้ำใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็บาสบอลด้วยครับว้าวแล้วก็มีเบสบาสบอลสระว่ายน้ำหน้าเหมือนกับมิกกี้มาสเลยอ่ะเออใช่นะมีหูด้วยก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บเราจะพาเพื่อนๆไปเจอสระว่ายน้ำไปชมบรรยากาศสดๆในสระว่ายน้ำดาวสีแดงตรงนั้นก็คือคิดคลับเอ็มมีสนามกอล์ฟเล็กๆอีกต่างหากอยู่ข้างบนใช่ค่ะอ๋อแล้วก็มีคิดคลับค่อนข้างจะใหญ่ก็อย่างที่เรารีวิวเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็คือโนวาเทลหัวหินมีคิดคลับที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างจะเตรียมพร้อมสำหรับเด็กๆน้องๆในช่วงปิดเทอมนะฮะก็ถ้าในชะอำหัวหินก็ต้องยอมรับว่าคิดคลับของโนวาเทลนั้นค่อนข้างจะใหญ่เด็กๆค่อนข้างจะชอบมูนมันขึ้นไปอยู่ตรงโน้นด้วยไหนอ๋อนู่นขึ้นไปจังเพื่อนเพื่อนครับพอมีอะไรบอกมีอะไรจะบอกเพื่อนๆอีกครับเรือดูเรือทั้งหมดขอนอันนั้นนับให้ผมดูแล้วตรงแล้วตรงอันนั้นนะคะเป็นนั้นมันจะมีที่ยิงปืนโอ้โหว้าวมีชุดกันของเด็กๆด้วยโอ้ยจะผมพ่อจะผมวิ่งเป็นชุดกันนะครับยิงปืนเสร็จแล้วหนูตายเลยหืมตาเขาชอบต่อสู้หนูอะเด็กๆแล้วเราพร้อมจะลงไปลุยข้างล่างกันหรือยังครับแม่ลุยครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นว่าผมจะทำอะไรอยู่แล้วผมจะไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้กางเกงตัวนี้แต่ผมจะทำอะไรค่อยไปดูกันครับโอเคนั้นอดใจนิดนึงเดี๋ยวพวกเราจะพาเพื่อนๆและน้องๆไปชมข้างล่างนะครับไปดูคิดขับและก็สระว่ายน้ำของโรงแรมโนวาเทลหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาว่าสวยสมคำล่ำลือขนาดไหนนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันข้างล่างตอนนี้ให้ตาตาลิซ่าป๊อใสเตรียมพร้อมดูสิคะก่อนอ๋อไหนๆก็ไหนๆแล้วขอพาเพื่อนๆดูซิว่าห้องน้ำเป็นยังไงบ้างตู้เสื้อผ้าค่อนข้างจะใหญ่และห้องน้ำก็จัดเรียงพาร์ติชันได้ดีพอสมควรใช่ถือว่าใหญ่นะห้องน้ำนักเรียนได้ด้วยครับขอไปอาบน้ำนะที่นี่มีในกระเป๋าของให้ด้วยแล้วก็เป็นมาตรฐานของโรงแรมนะครับทั่วไปก็คือต้องมีไดร์เป่าผมสบู่ยาสีฟันก็มีพร้อมโอเคเดี๋ยวน้องๆเปลี่ยนชุดแล้วไปเจอกันข้างล่างที่สระว่ายน้ำมาลาเพื่อนๆแล้วแล้วเจอกันในคลิปต่อมาใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวพี่ถึงเพื่อนๆบายบายสวัสดีครับแล้วเจอกันในคลิปต่อมาที่สระว่ายน้ำนะยังไม่จบเพียงเท่านี้ที่หัวหินเรายังมีหลายคลิปใช่จ้าพบกับตาต้าลิซ่าและน้องฟอสใสอีกครั้งหนึ่งในคลิปต่อไปนะครับบายบายอาลิซ่าขอโชว์ผลงานหน่อยนะครับของ Hello School Bangkok โอเคบ๊ายบายเจอกันอีกครั้งในคลิปต่อไปนะครับที่สระว่ายน้ำบายบาย